สวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมบาโค้ดครับบาโค้ดตินสิทธิ์นะฮะเอ้าไม่เอาอ๋อต้องรับบทเป็นอะไรไม่ใช่หรอผมก็ลืมเป็นความผิดของเราเองสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมหันครับครับผมบาโค้ดครับรับบทเป็นปอร์เช่ครับสวัสดีครับผมไปก่อนเลยผมบิวจักรพันธ์พุทธาครับรับบทเป็นพีทครับครับผมไบเบิลวิชภาสเมติกุลรับบทเป็นเวกัสแล้ววันนี้เราก็มา reaction กินพอดซีรีส์ลาฟอร์เต้ EP ที่10กันแล้วนะครับผมในที่สุดอะไรก็ถึงเวลาที่จะเกิดอะไรขึ้นนะ something คือที่เขาเรียกเรา2คนมาก็ต้องมีเหตุผลใช่ป่ะมา react EP นี้ทำไมใช่คือมาดูเรื่องของคิมเช่ใช่ครับผมว่าเรื่องราวมันจะหวานแล้วก็น่ารักเอากุญแจมาจากไหนอ่ะเราก็ไปหยิบจากไอ้ตรงนั้นมันเขาเรียกว่าฮะ I have it with me ตระกูลนี้เขาทำได้ทุกคนนะไม่มีนะต้องซ่อนอยู่ที่นี่วันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยออกเรื่องเอาแล้วกันสรุปไม่ไปยูใครวะสตาร์เบดมาขัดจังหวัดไอ้เดี๋ยวเขาให้กูต้องลำบากใจนี่โอ้อย่านะอย่าเข้ามาหน้าไอ้เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเอาแล้วโอ้หัวเปียกมาเลยโอ้แต่งง่ายเลยโอ้ยงวงหมดแล้วหมดแล้วมั้งโอ้สู้เขาไม่ไหวอะฮะแพ้สกิลเขาอะเราเป็นบริการนานกว่าไม่ใช่เอ้ยขินเฮ้ยหยุดพอชเวกัสกับคิดไม่เดินสวนกันนะไปคนละทางไงอย่านะอย่าเชียวยอมว่ะคือเป็นคิวโบซีนแรกที่ได้บูกับพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็มันค่อนข้างหนักด้วยมีหลายบล็อกกิ้งมีหลายแบบแอคชั่นจริงๆแล้วก็พื้นมันลื่นด้วยตรงนั้นอ่ะมันเหนื่อยด้วยอ่ะแล้วก็ต้องใส่สูทบูคืออากาศมันก็ร้อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันแบบเป็นใต้ดินใช่แออัดมากจริงใช่แต่ว่าตอนทำนี่คือสนุกมากแล้วก็เจ็บตัวด้วยเลือดออกด้วยคือถ่ายเกือบ2ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าที่คัดออกมาคือแบบเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆอะไรเงี้ยก็คือเขาหยิบเอาแบบว่าช็อตที่แบบมันมีหลายมุมใช่มีถ่ายหลายมุมมีทั้งข้างบนทั้งแบบแฮนด์เฮลด้วยอย่างเงี้ยคือมุมมันออกมาสวยมากแล้วก็แบบเสียงตุ๊บตับนี่มันดูแน่นมันดูแบบดูเดือดดีอะไรเงี้ยเจ็บจริงท่านี้ไม่ขอมากบอกเลยหลับทำไมอะไรหลับจริงก็คือในซีนก็คือหลับจริงคือถ่ายนานมากแบบประมาณ 4-5 เทคก็หาวิธีการนอนที่มันทำให้สบายใช่ว่าแขนมันต้องแบบมีความเมื่อยนิดนึงนะผมกลัวว่าถ้าผมมองหน้าพี่ผมจะร้องไห้ทำไมผมน่ะรู้สึกมาตลอดเลยว่าผมเป็นคนโชคไม่ดีแต่พอมาวันนี้เขาไม่มีอะไรผมเก็บความโชคดีทั้งหมดมาเพื่อเจอพี่ ชอบนะบทรู้สึกอันนี้เป็นบทที่โอ้ยขอบคุณครับได้หลอกที่ดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับบาร์โค้ดเขียนได้เก่งมากเดี๋ยวผมไม่ได้เขียนผมรักพี่นะเอ้ยเฮ้ยไปนะเขินเกินอ้าวผมไหมบ่าเอ้ยไม่ได้เอ้าเหมือนในโวทัวร์เลยก็เป็นซีนนั้นไงโวทัวร์ก็คือเราเล่นซีนนี้ใช่ไหมเออจริงด้วยเดี๋ยวผมทอดไข่ดาวให้นะอุ้ยแบบการนอนที่แบบเมื่อยมากๆอ่ะมันต้องเป็นการนอนที่แบบเกรงไงเกรงเห็นขาสั่นๆอยู่ขาสั่นๆอยู่นี่ลูกยิมใครเขากินไข่ดาวกับซอสมะเขือเทศกันน่ะพี่กินไหมพี่กินกับเรากินกับไอซอสถั่วเหลืองใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวผมมานะเฮ้ยใครมาสั่งไอ้นี่เปล่าสั่งอะไรมากินเปล่าสั่งกับแก้มมามากินกับไข่เนี่ยนะอะไรอ่ะปกติพี่กินไข่ดาวกี่ฟองมื้อหนึ่งสมมติถ้าเกิดกินแต่ไข่ไข่ดาวเหรอฟองเดียวแหละแค่นั้นก็อิ่มแล้วอ่ะอ้าวถามแล้วไม่เอาคำตอบผัดไปดูต่อโอ้ดีมันน่าสนใจเฮ้ยมันเกิดอะไรมันคืออะไรอ่ะมีธุระด่วนอะไรนะเราจะไปไหนเราจะไปไหนนี่เลยสินบูเฮ้ยเอาผ้าขนหนูยัดปากเลยเท่อุ้ยเท่เกินไปหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเอ้ยโอ้โหตายจริงนะเอาจริงสองเครื่องไปเลยครับอันนี้คือแทนสายตาคิมก็ง่วงไปแล้วเฮ้ยเจออะไรบ้างไม่เจอเลยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเป็นยังไงพี่คือซีนเมื่อกี้เป็นซีนที่โอสหลายรอบเหมือนกันนะได้แผลเหมือนกันจริงๆเป็นคนที่เล่นซีนบูแล้วได้แผลทุกรอบเลยคือปกติไม่มีซีนบูก็ได้แผลแล้วซีนเมื่อกี้ที่วิ่งออกไปอ่ะไปหาบอกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงของปอร์เช่อ่ะก็คือเตะขาเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่เมื่อกี้เอ้าเหรอใช่แล้วก็ขาก็คือซนเลยต้องน้ำแข็งประคบเมื่อกี้ก็คือมีหลายอารมณ์มากเลยตั้งแต่แรกก็คือแบบว่าเป็นอารมณ์แบบฟุ้งฟิ้งงุ้งมิงใช่คือผมจิกหมอนนะหมอนขาดเลยยังเอาอีกแล้วหมอนเจ้าเดิมมันก็เป็นซีนที่เหมือนแบบว่ามีความแบบน่ารักเนาะของตัวคิมบอร์เช่อะไรเงี้ยที่เราก็ได้เห็นมุมนี้ของเขาสักทีใช่ไหมใช่ครับผมโหไอฉากนั้นก็คือแบบแดดร้อนมากๆตอนที่ผมบู๊อ่ะเขาภูมิใจมากเลยนะกับซีนเมื่อกี้คือเขาบอกว่านี่พี่โปผมมีซีนบู๊ด้วยนะพี่โปเห็นซีนผมยังผมก็โชว์ให้ดูเฮ้ยแต่ว่าเล่นทำมิ่งจริงด้วยนะเล่นแบบไม่ได้แบบเอ้ยประมาณนี้เล่นแบบทำมิ่งจริงหยุดรอเขาเข้ามาคือต้องจำบล็อกกิ้งแล้วก็มันต้องทำเป็นไม่รู้ด้วยใช่แล้วซีนกระโดดเตะนี่คือยากมากเพราะว่าใส่ถุงเท้าอยู่แล้วคือถุงเท้ามันลื่นอ่ะแล้วข้างหน้าบ้านเป็นกระเบื้องอ่ะก็คือแบบมีเลยที่แบบบุ๊บแต่ว่าแบบยังตัวทันคือลื่นเหรอลื่นเลยเอาขอโทษเอาผิดหวังนะทำให้บางคนผิดหวังเลยคุณคินยังเชื่อใจพออยู่ใช่ไหมครับคุณคินคิดว่ามีคนของเราเป็นสายคุณเวกัสอยู่ใช่ไหมครับมันน่ามั่นใจผมเชื่อว่าต้องมีเบาะแสที่ห้องลับของเวกัสแน่นอนครั้งก่อน มึงเข้าไปทำงานอย่างถูกต้องแต่ครั้งนี้มึงแอบลอบเข้าไปแล้วถ้าโดนพวกมันจับได้มึงจะทำยังไงก็คงถูกจับทรมานเค้นหาความจริงพอมันประโยชน์ไม่ไกลเกินพวกมันก็จะฆ่าผมทิ้งทำไมตอบมั่นใจจังเลยก็จะไปอยู่แล้วอ่ะแค่มาขออนุญาตเฉยๆมาบอกเฉยๆดีกว่าผมต้องไปครับนี่หรอเชื่อใจพอดเพราะผมอยากตาย I have to go ตอนนี้ตระกูลหลักล่าพวกเราแน่เราต้องรีบหาหลักฐานมายืนยันกับพี่รองงั้นก่อนที่หาหลักฐานนะผมขอไปรับน้องก่อนนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรับปอเช่ด้วยกันโอ้ bro how did you end up there อ๋อใช่นำจุดบอกแล้วให้กินต้มตำอย่าลดเผ็ดปวดท้องนี่อะไรเนี่ยก็เป็นซีนที่มั่นใจมากว่า I have to go ฉันต้องไปแล้วจริงๆก็ในซีนนั้นนะคือจุดมุ่งหมายของพีทก็คือจริงๆคือเราไว้ใจพอสเพราะหลังจากที่บูกันมาอย่างเงี้ยถ้าพอสแบบมันเลือกที่จะแบบทำร้ายได้มันทำร้ายมันยิงพีทมันยิงไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเห็นมันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้เราอยู่กับมันมานานเนี่ยเราก็น่าจะรู้จักนิสัยพอจริงๆเลยว่าพอไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนก็เลยต้องทำหาเรื่องพิสูจน์หาเรื่องและหาทำจริงๆแล้วก็ต้องแลกมาด้วยกับอะไรไม่รู้ I don't know ส่วนไมคัสก็ยังเป็นคนดีอยู่ใช่ป่ะครับเป็นคนดีจะไปรับน้องใช่ป่ะเป็นห่วงน้องปอเช่Yes เวกัสไม่เคยวางตัวว่าแบบเป็นคนดีหรือคนร้ายคือเขาแค่เป็นเวกัสก็บอกได้เลยว่าพอดูแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกอะเนาะเพราะว่าแบบอยากได้ยาดมผมดูแล้วตื่นเต้นเพราะว่าคือเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน EP ต่อไปคือก็ภูมิใจเหมือนกันที่แบบเห็นซีนที่เราถ่ายออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาถ่ายก็ไม่ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยมันยากแล้วก็เราทุ่มเทมากนะครับผมแล้วก็พอเห็นภาพออกมาใช่พวกเราทุ่มเทกับซีนพวกนี้จริงๆแล้วก็มันเป็นไปตามที่แบบเราคิดไว้แล้วก็มันออกมาดีมากๆแล้วก็พวกเราแบบภูมิใจด้วย